สวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมวันนี้ครับผมก็จะพามาส่องนะครับมาชมนะครับหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านนะครับปี2497ครับเป็นพิมพ์ใหญ่หัวมีขีดนะครับผมก็คือคลิปที่แล้วนะครับก็มาดูพระใช้ผมก็จะเป็นพระปู่หนังนะครับวันนี้ก็จะมาดูพระที่ผมใช้ต่อกันอีกสักองค์นะครับผมก็คือนี่ครับนะครับแยกพิมพ์ยังไงนะครับก็จะมีเนาะพิมพ์ใหญ่ก็จะเรียกพิมพ์ใหญ่ ABC นะครับแต่ก็ไม่ขอเจาะลึกนะครับเราก็เอาพิมพ์ใหญ่หัวมีขีดแล้วกันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับขีดนะครับ1นะครับแต่ข้างนี้กระเทาะหลุดไปแล้วครับแล้วก็จะมีเนื้อเกินนะครับนี่ครับเนื้อเกินตรงนี้นะครับนี่ก็ดูคร่าวๆแค่นี้เนาะแล้วไอ้จุดต่างๆก็บางท่านก็ดูบางท่านก็ไม่ดูก็ไม่ได้อะไรนะครับเพราะเป็นเนื้อว่านนะครับมันบางเส้นมันก็ชัดบางเส้นก็ไม่ชัดนะครับแต่ก็ดูจุดใหญ่ๆในพิมพ์นะครับนี่ครับขีดกับเนื้อเกินนะครับก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่หัวมีขีดนะครับก่อนอื่นนะครับก็ที่เพื่อนๆในเฟซนะครับที่ตามมานะครับผมก็จะมีเฟซนะครับก็จะชื่อนี่แหละครับเก่งพรพ่อโสธรนี่แหละครับพระใช้หลายๆองค์อ่ะผมไม่ค่อยได้ลงโชว์นะครับไม่ค่อยได้ลงในรูปไม่ค่อยได้ลงในเฟซไม่ค่อยได้ลงในกลุ่มชมรมคุยเรื่องพระนะครับเพราะอะไรครับคือพระพวกเนี้ยส่วนมากนะครับก็ไม่ได้แบบส่องคนเดียวแท้คนเดียวนะครับก็คือผมก็จะมีแบบก็เหมือนก็ครูบาอาจารย์เหมือนกันนะครับก็ดูครูบาอาจารย์ชอบก็ถึงเก็บหรือไม่ก็ไปให้ดูแล้วเขาแบบพวกสายตรงพวกอะไรเขาถามซื้อครับบางทีเราก็ปล่อยบางทีเราก็ไม่ปล่อยเราก็เก็บไปใช้นะครับที่เราไม่มีที่เรายังไม่มีนะเราก็จะเก็บก็คือผมก็จะเก็บไว้อย่างละองค์สององค์ครับที่เหลือถ้าผมได้มาอีกผมก็ปล่อยครับประมาณคืออันนี้เป็นการเล่นพระของผมนะครับอันนี้ก็คือเป็นพระใช้นะครับที่ผมมาให้ดูธรรมชาติแล้วกันนะครับวันนี้ว่าผู้ทวดอะเนื้อหาคราบน้ำว่านแล้วก็มวลสารอ่ะปี97มันเป็นประมาณไหนนะครับวันนี้เรามาดูมาส่องกันดีกว่าครับไม่ต้องดูภาพส่องให้ดูแบบชัดๆกันเลยนะครับว่าเราเป็นยังไงนะครับโอเคนี่นะครับก็เนาะขออีกทีนะครับก็ปู่ทวดนะครับเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่หัวมีขีดนะครับก็มีขีดตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเนื้อเกินตรงนี้ครับจริงๆจะมีขีด2ข้างนะครับแต่ข้างนี้กระเทาะออกนะครับนี่ครับเนาะขีดกับเนื้อเกินนะครับเรามาส่องนี่ครับธรรมชาติของพระกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับคาบน้ำว่านครับที่เวลากดนะครับน้ำว่านเติมออกมาครับแล้วก็พอนานๆ นะครับจะเป็นไข่ครับขาวๆน้ำตาลนะครับไอ้ตรงขาวๆตรงนี้นะครับเป็นเหมือนแป้งรองพิมพ์นะครับยังพอมีอยู่นะครับนี่ครับตามเข่าตามอะไรนะครับนี่ครับตามแขนนะครับแป้งรองพิมพ์อันนี้นะครับคราบน้ำว่านดูตรงหน้าท่านนะครับเห็นไหมครับคราบน้ำว่านนะครับนี่ครับคราบน้ำว่านนะครับแล้วก็เราไหนๆก็กระท้อนะครับเรามาดูมวลสารในนี่นะครับนี่ครับนี่ครับเม็ดแดงนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูก่อนนะครับเห็นไหมนี่นะครับเม็ดแดงนะครับนี่นะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเม็ดแดงนะครับเม็ดดำแล้วก็เม็ดขาวนะครับนี่ครับที่กระท้อนะครับเห็นชัดดีง่ายดีนะครับนี่ครับเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดขาวนะครับผู้สันนิษฐานนะครับก็คือผู้รู้เนาะเอาผู้รู้ดีกว่าเนี่ยเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดขาวก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เขาใช้ดูพระสมเด็จหลวงปู่ทวดปี97นะครับเม็ดแดงเนี่ยเขาว่าพระสมกอบทนะครับเม็ดขาวนี่เขาว่าพระสมเด็จนะครับส่วนเม็ดดำบางคนก็ว่าการถูกบางคนก็ว่าเม็ดแร่นะครับประมาณนั้นนะครับก็คือเป็นมวลสารที่อยู่ในหลวงปู่ทวดปี97นะครับแล้วก็ธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผม
ผมจะดูนะครับก็คือเห็นพี่เพื่อนเพื่อนนะครับเป็นรอยลานเนี่ยครับเห็นไหมครับรอยลานตามธรรมชาตินะครับเนี่ยครับเนี่ยเป็นพระของรุ่นนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับรอยลานนะครับเพราะพระหลวงปู่ทวดเนี่ยทำมาจากเนื้อว่านสดครับแล้วก็ใช้น้ำมันตั้งอิ้วอะไรเป็นตัวประสานนะครับผสมดินกากยายักษ์แล้วเหมือนมวลสารเขาไม่ค่อยเข้ากันนะครับแล้วพอน้ำมันตั้งอิ้วเขาระเหยนะครับเขาก็เลยการเหมือนแยกตัวนะครับก็คือเนื้อพระท่านจะออกเห็นไหมครับหลวมๆไม่แน่นนะครับเนี่ยครับรอยลานตามธรรมชาตินะครับก็เลยบีออกนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเม็ดขาวนะครับนี่เม็ดขาวนะครับนี่ก็เม็ดแดงนะครับอันนี้ก็เนาะเป็นคราบทำว่านครับเวลาโดนเหงื่อโดนอะไรครับก็จะเป็นเนี่ยครับสีขาวๆดำๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคราบแป้งครับแกะแป้งลองพิมพ์อันนี้ก็เป็นรูนะครับที่ใช้เสียบผ้าออกมานะครับนี่ครับขอบข้างครับขอบข้างนี่จะมีน้ำว่านนะครับเพราะเวลากดพิมพ์แล้วธรรมชาติของน้ำว่านนะครับก็จะซึมออกข้างๆนะครับนี่ครับจะซึมออกข้างๆเป็นไข่ขาวคุมนะครับนี่ครับอันนี้คือธรรมชาติของปู่ทวดธรรมชาติของพระเนื้อว่านนะครับแล้วก็ในพระหลวงปู่ทวดปี97นะครับนี่นะครับเม็ดขาวข้างหลังนะครับดูชัดๆครับพี่ๆเพื่อนๆดูชัดๆกันดีกว่าครับอันนี้ก็เนาะเม็ดแดงเม็ดแดงนี่ครับไอ้ขึ้นขึ้นนี่ขึ้นขึ้นตรงนี้ก็น่าจะลอยนิ้วนะครับเนี่ยครับเนาะลอยนิ้วกดให้แน่นนะครับกดผ้าให้แน่นเพื่อที่พิมพ์จะได้ติดนะครับข้างหลังก็คาบน้ำว่านนะครับทะลักออกนี่ครับน้ำว่านมันจะออกมันๆนะครับมันไม่ขาวแบบเปอะเอาอะไรมาพอกๆไว้นะครับเนี่ยครับน้ำว่านครับนี่ครับธรรมชาติของน้ำว่านครับนี่นะครับนี่ครับดูตรงนี้ดีกว่านี่ครับน้ำว่านครับมันจะออกอย่างนี้นะครับมันจะไปเป็นแป้งขุ่ยๆขาวๆนะครับนี่ดูหน้าท่านนะครับนี่ครับธรรมชาติของน้ำว่านเวลาโดนอากาศโดนคราบเหงื่อโดนอะไรครับก็จะเป็นสีเหมือนออกน้ำตาลนะครับใสๆวุ้นๆนะครับมันๆนะครับเพราะทำไมน้ำว่านต้องมาในความคิดผมนะครับทำไมน้ำว่านต้องมาจุดเหมือนจุดที่เหมือนข้างบนนะครับข้างล่างมีน้อยเพราะอะไรเพราะกดเข้าไปครับน้ำว่านมันก็จะทะลักออกครับเนี่ยทะลักออกข้างตามข้างเนี่ยครับทะลักออกข้างแล้วก็เนี่ยครับขึ้นมาพอกตามข้างบนนะครับที่จุดเหมือนจุดยอดนะครับมันก็วิ่งขึ้นข้างบนนะครับน้ำว่านนะครับตามธรรมชาติของน้ำนะครับเรากดเข้าไปมันก็จะวิ่งออกข้างบนนะครับเนี่ยครับครับปี97นะครับพี่ๆก็อีกทีนะครับสรุปอีกทีนะครับก็ทีแรกนะครับก็พิมพ์นะครับพี่พิมพ์ก็มีศึกษาทั่วไปนะครับก็พิมพ์นะครับก็คือดูพิมพ์พระเนาะว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับถูกไหมแล้วก็มาดูนะครับธรรมชาติครับนี่ครับธรรมชาติน้ำว่านนะครับนี่ครับธรรมชาติความเก่าน้ำว่านนะครับแล้วก็การลานนะครับเนี่ยการลานของพระได้อายุนะครับเป็นลานแบบไม่ลานธรรมครับลานแบบธรรมชาติของเขานะครับตรงนี้ก็ลานจนกระท้อไปเลยนะครับแล้วก็มวลสารนี่ครับเม็ดขาวนะครับนี่นะครับพี่เพื่อนเม็ดขาวครับในเนื้อครับเม็ดขาวเม็ดแดงนะครับนี่ครับอยู่ในเนื้อเลยเม็ดขาวเม็ดแดงนะครับก็คือก็เล่นพาก็ตามตำราแหละครับเนาะก็เขาเล่นกันยังไงเราก็ไปอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ไปรันทุกเรื่องนะครับแต่เราก็ต้องดูจากมวลสารความเป็นจริงนะครับ
นี่นะครับเม็ดข่าวครับเม็ดแดงครับแล้วก็นี่ครับเนาะตัวดีนะครับอยากให้ชมกันทุกคนนะครับที่ซูมนี่ครับเม็ดดำนะครับดูตรงนี้นะครับพี่เห็นไหมครับนี่ตรงนี้ยิ่งธรรมชาติของน้ำว่านนะครับเนาะคราบว่านนะครับเนี่ยครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับธรรมชาติของคาบ้านนะครับนี่ครับก็นะครับพิมพ์ธรรมชาติน้ำว่านธรรมชาติมนตานแล้วก็นี่ครับดูแบบมันไม่ขัดตานะครับมันเป็นธรรมชาติที่มันดูไม่ได้เหมือนธรรมนะครับบางทีแบบที่เห็นกันนะครับที่แบบเก๋ๆก็จะเป็นเหมือนเอาแป้งเรามาพอกๆแปะๆไว้นะครับมันก็จะเป็นสีขาวคุยๆนะครับเอามือเขี่ยมันก็น่าจะออกนะครับเพราะมันไม่ได้มาจากข้างในอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันเกาะติดเลยนะครับอย่างนี้มันเอาไม่ออกนะครับนี่ครับหลวงพุทธทวดครับพิมพ์ใหญ่หัวมีขีดนะครับปี2497นะครับก็คือผมก็อยากจะฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับบางทีครับเราเล่นพระเราก็ต้องมีเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เรานับถือเนาะที่เราเหมือนจริงใจต่อกันนะครับก็คือไว้ดูไว้คุยได้ปรึกษากันนะครับบางทีเล่นพระเนาะก็ไม่อยากให้แบบเอามาก็มานั่งดูแท้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะครับผมก็ต้องมีพี่มีเพื่อนนะครับแล้วก็พระหลายๆองค์ก็ผ่านพี่เอิญแล้วก็ปู่ลุงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือลุงที่ผมเคยเล่าจากคลิปต่อมานะครับก็จะมีสภากาแฟอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางองค์ก็ไปผ่านสายตรงบางทีก็ขอเช่านะครับเราก็ไม่ได้ผมก็มีงานประจำนะครับเราก็ไม่ได้แบบคือขายพระเป็นอาชีพหลักนะครับก็คือผมเน้นเก็บครับเน้นเก็บถ้ามีแล้วมีซ้ำก็ถึงได้แบ่งออกไปนะครับแบ่งบูชานะครับก็คืออันนี้เป็นการเล่นพระของผมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับไว้รับชมพระด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม